بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن رجب رحمه الله في كتابه قال مالك ابن دينار قرأت في التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي في صلاتك باقيا فأنا الذي اقتربت بقلبك وبالغيب رأيت نوري يعني ما يفتح للمصلي في الصلاة من رقة والبكاء มาลิกโลกของดีนาร์ได้กล่าวว่าฉันได้อ่านในเทารอดนั่นนี้ฉันได้อ่านในกิตาบเทารอดกิตาบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาโดยผ่านให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามโดยในนั้นปรากฏมีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าโอ้โลกล้านของอาดัมพวกเจ้าจงอย่าอ่อนแอในการเทจะยื่นต่อนาคาในการสอลาดในการละมานด้วยการร้องไห้พวกเจ้าจงอย่าอ่อนแอหมายถึงอย่าไม่และอย่าไม่มีความสามารถในการเทจะยื่นการสอลาดต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการร้องไห้เพราะข้าใกล้ต่อหัวใจของเจ้า
และในความเรียนหลับนั่นเจ้าจะเห็นรัศมีของข้าเพราะข้านั้นโยกกายแก่เจ้าโยกกายกับเจ้ากายกับหัวใจของเจ้าโรในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจของพวกเจ้าและในความเรียนหลับนั้นเจ้าจะได้เห็นรัศมีของข้ายะนี้มายุฟตาฮุลินมุซัลลีฟิศศอลาห์มินริกกะตินวัลบุคานั่นคือสิ่งที่ถูกเปิดให้ผู้ที่ละหมาดในละหมาดคือความบอบบางและการร้องไห้การศอลาตอัศอลาตุนูรการศอลาตเป็นรัศมีเป็นรัศมีสำหรับมุมินเป็นรัศมีสำหรับคนอีมานแต่แล้วในการศอลาตในสิ่งที่ปรากฏนี้ที่ปรากฏในกิตาบตอรัตเนี่ยในการศอลาตนั้นส่งเสริมให้มีการร้องไห้และอีกอย่างนึงการร้องโดยเจตนาของการร้องนั้นเพราะการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นลักษณะของคนที่นอบน้อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในขณะที่เรากำลังศอลาตถ้าเกิดการร้องไห้ร้องเพราะเกิดการกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากที่ใครครวญหลังจากที่ได้ตั้งใจฟังสดับฟังอัลกุรอานที่ถูกอ่านโดยเฉพาะที่ถูกอ่านโดยอิหม่ามแล้วเนื้อหานั้นส่งผลให้เราเกิดการเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งร้องไห้ออกมาอันนั้นเป็นคุณลักษณะของคนที่ของคนที่นอมกับอัลลอฮ์ของคนที่คุชุกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นคุณลักษณะของคนที่ของคนที่ดีที่มีการร้องไห้ในขณะที่ศอลาตการอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าข้านั้นกับบ่าวข้าใกล้ชิดหมางข้ารู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจฉะนั้นในหัวใจที่ตักว่าหัวใจที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งร้องไห้ออกมาเพราะกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์กลัวการไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เข้าใจต้องเงินข้ามถ้าหากว่าการร้องไห้เพราะเรื่องของดุนเนียเพราะเรื่องของดุนยาเพราะเรื่องของมูซีบะเรื่องภัยบาลาที่ประสบจนกระทั่งมานึกในขณะที่ซอลาตจนร้องไห้อันนั้นไม่เข้าเกณฑ์อันนั้นไม่เข้าเกณฑ์แต่ถ้าหมดซอลาตเสียไหมซอลาตนั้นไม่เสียถ้าห้างว่าไม่หมาเกินและเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เข้าถึงเรียนลับให้เข้าถึงความเรียนลับให้เข้าถึงเกณฑ์ของการซอลาตจนกระทั่งว่าหมดการผูกพันหมดการติดต่อกับดุนยาหมดการติดต่อกับงานหมดการติดต่อกับอะไรจนกระทั่งเลือแต่การติดต่อกับอัลลอฮ์เลือแต่การสนทนากับอัลลอฮ์เลือแต่การวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเข้าถึงตรงนั้นในขณะที่ซอลาตก็จะเห็นรัศมีแห่งอัลลอฮ์ก็จะได้รับรัศมีแห่งอัลลอฮ์ซึ่งการได้รับรัศมีแห่งอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปิดให้เข้าถึงความบอบบางบอบบางจนกระทั่งถึงขั้นร้องไห้นั่นคือการเข้าถึงอัลลอฮ์ความบอบบางความอ่อนแอในความเป็นบ่าวในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้มีอำนาจเลยกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนร้องไห้นั่นคือข่าวถึงรัศมีของการศอลาตที่บอกว่าอัศอลาตุนูรศอลาตเป็นรัศมีวะคอรรอจาอัตตะบารานียุมินหะดีษอุบาดะห์อิบนุอัศอมิดมัรฟูอะและอัตตะบารานีได้บันทึกหะดีษจากอุบาดะห์โลกของอัศอมิดโลกของอัศอมิดมารฟูหะดีษนี้เป็นหะดีษมารฟูยะนี้เป็นคําพูดของท่านนบีอ้างถึงคําพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นบีกล่าวว่าอิซาฮาฟะซัลอับดุอะลาศอลาติฟะอะกามะวุฎูอะฮาวะรุกูอะฮาวะสุญูดะฮาวัลกิรออะตะฟีฮาเมื่อบ่าวคนนึงเมื่อเบ้าคนนึงได้รักษาการศอลาตของเขาได้รักษาการละหมาดของเขาทำอย่างนี้ทำตามที่ถูกกำหนดในเวลาต้องตามเวลาต้องตามแบบอย่างต้องตามที่ถูกกำหนดมานั่นคือคำว่ารักษาการศอลาตฟะกามะวุฎูอะฮาและวุฎูทำอย่างนี้ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการศอลาตวารุกูอาฮาการรุกูก็อย่างดีวาสุญูดะฮาการสุญูดของการศอลาตก็ทำอย่างดีวัลกิรออัตฟีฮาและการอ่านในการศอลาตก็ทำอย่างดีรักษาการศอลาตและทำอย่างดีทำอย่างดีก็คือให้ถึงขั้นถึงระดับสูงสุดของอีมานก็คือถึงระดับอิห์ซานนั่นคืออย่างดีคือหนึ่งอย่างดีเนี่ยคำว่าอย่างดีนี่ทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกบัญญัติมาแล้วด้วยความรู้สึกถึงการเฝ้าสังเกตของอัลลอฮ์ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์และรู้ถึงการเฝ้าสังเกตว่าอัลลอฮ์กำลังแลอัลลอฮ์กำลังสนใจอัลลอฮ์กำลังพิจารณาการศอลาตนั้นซึ่งนั่นคืออิห์ซานอันตะอ์บุดัลลอฮ์กะอันนะกะทะรอจงทำการเคารพท่านจะต้องสักการะต่ออัลลอฮ์เหมือนกับว่าท่านเห็นอัลลอฮ์ฟะอินลัมตะกุนทะรอถ้าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์ฟะอินนะฮูยะรอดก็ให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเห็นถ้าในการศอลาตอยู่ในระดับนั้นเนี่ยจะทำอย่างดีจะไม่ใส่ใจกับอะไรรอบข้างจะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ห่างออกไปจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสุดท้ายรุกุก็จะช่วยสุญูดก็จะงามอ่านก็จะอ่านอย่างดีอ่านอย่างถูกต้องเพราะอะไรเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์ฟังรู้ว่าอัลลอฮ์แลเมื่อผู้ใดที่รักษาการศอลาตดังที่กล่าวแล้วกอลัตละฮูศอลาตก็จะกล่าวกับเขาว่าศอลาตก็จะกล่าวกับเขาว่าฮาฟิซะกัลลอฮ์กะมาฮาฟิซัตกามาฮาฟิสตานีอัลลอฮ์จะดูแลรักษาท่านเหมือนกับที่ท่านรักษาฉันอัลลอฮ์จะดูแลรักษาท่านเหมือนกับที่ท่านรักษาฉันให้พิจารณาว่าเราหากเราต้องการการดูแลจากอัลลอฮ์และถ้าอัลลอฮ์ปกป้องรักษาแล้วแน่นอนว่าจะได้แต่สิ่งที่ดีงามการรักษาของอัลลอฮ์ก็คือรักษาให้คงอยู่ในทางที่ถูกต้องในทางที่เที่ยงตรงอันนั้นใหญ่สุดให้อยู่บนทางที่เที่ยงตรงอันนั้นใหญ่สุดดีที่สุดอัลลอฮ์จะรักษาไม่ให้ออกจากทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮ์จะปกป้องไม่ให้ไชฏอนมาล่อลวงลอกลวงชักจูงไปสู่การทำชั่วขึ้นอยู่กับการที่เรารักษาการศอลาตถ้าเรารักษาศอลาตดีอัลลอฮ์ก็จะรักษาเราดีถ้าเราเมินเชยกับการศอลาตหรือแบบหลวกๆอัลลอฮ์ก็จะไม่ดูแลเรายั่งเต็มเถเหมือนกันอันนั้นขึ้นอยู่กับเราฮาฟิซกัลลอฮ์กามาฮาฟิซตานีอัลลอฮ์จะรักษาฉันดูแลฉันเหมือนกับที่ฉันนั้นรักเหมือนกับที่ฉันนั้นรักษาฉันวะซุอิดะบิฮาอิลัสซะมาและวะซุอิดะบิฮาอิลัสซะมาและเขานั้นจะถูกนำขึ้นไปยังฝั่งฟ้าพร้อมกับการศอลาตวะลาฮานูรุนฮัตตาตันตะฮีอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลละโดยการขึ้นไปนั้นจะไปในโลกของการมีรัศมีจนกระทั่งไปถึงอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะตัชฟะอ์ลิซอฮิบิฮาแล้วซอลาตนั้นก็จะขอการช่วยเหลือขอชะฟาอะห์ให้กับผู้ที่ทําการซอลาตแล้วซอลาตนั้นก็ทบนําขึ้นไปหาอัลลอฮ์แล้วไปในสภาพที่มีรัศมีไปในสภาพที่สวยงามและณที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์นั้น
สอลาตข้อการชาฟาอะให้เจ้าข้องเถทำการสอลาตนั้นข้อการชาฟาคือข้อให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเขาให้เขานั้นได้รอดพ้นจากการทุกข์ลงโทษให้เขานั้นได้รับชัยชนะนี่ก็เรียกว่าชาฟาอะจากการสอลาตชาฟาอะของการสอลาตแต่เงื่อนไขจะต้องทำอย่างดีต้องทำอย่างถูกต้องต้องทำอย่างสวยงามอย่างดีอย่างดีก็คืออิคลาสเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตติบะตามแบบอย่างของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้อย่างดีแหละอย่างส่วนที่เราต้องใส่ใจส่วนที่เราต้องใส่ใจนั้นก็คือต้องใส่ใจความเมื่อนครับท่านรอซูลเพราะศอลาตเป็นสิ่งที่เราทำเป็นตั้งแต่เด็กเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งบางทีเราเห็นเขาทำมาเราเห็นการกระทำมาเราก็ทำตามนั้นโดยที่เราไม่พิจารณาว่าสิ่งนั้นใช่ไหมแบบย่างจากท่านรอซูลไหมมันเป็นลักษณะการศอลาตของรอซูลไหมหรือว่าเท่าที่เห็นก็เขาทำอย่างนั้นก็ทำแบบนั้นเขาอ่านแบบนั้นก็เราอ่านแบบนั้นแต่ถ้าต้องการให้ดีจำเป็นที่เราจะต้องไปเรียนรู้จำเป็นที่เราจะต้องเอาโรในการในคุณลักษณะการศอลาตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะได้เมื่อนให้เมื่อนให้เมื่อนให้เมื่อนที่สุดให้เมื่อนนี่ก็คือให้เมื่อนที่สุดกอริบูวาซัดดีดูให้ใกล้เคียงที่สุดถึงแม้นว่ามันจะไม่เมื่อนโป๊กก็ให้ใกล้เคียงที่สุดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือจะถือว่าอย่างนี้และจะได้เป็นผู้ที่ศอลาตนั้นจะข้อชะฟาอะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮียะนูรุนลิลมุมินีนฟีกุบูริฮิมวะลาซียะมาศอลาตุลไลลวะฮียะและศอลาตนั้นมันเป็นรัศมีสำหรับผู้ที่ศรัทธาในคณะที่อยู่ในลุมศพศอลาตจะเป็นรัศมีให้ความสว่างให้ความสุขแก่ผู้ที่ศอลาตในคณะที่อยู่ในกุบูรในคณะที่อยู่คนเดียวศอลาตจะไปอยู่เป็นเพื่อนศอลาตจะให้ความสว่างสวยจะให้รัศมีให้ความสบายคณะที่อยู่ในกุบูรไม่ได้อยู่อย่างคนเถเป็นทุกข์แต่อยู่อย่างคนมีความสุขกุบอร์เป็นประตูสู่อาคิเราะห์นะเป็นประตูสู่อาคิเราะห์ถ้าในกุบอร์สบายผ่านอาคิเราะห์ก็สบายแต่ถ้าหากว่าในกุบอร์ทุกข์อาคิเราะห์ก็ทุกข์วัลลอฮิยาซูบิลลาห์ขออัลเลาะห์คุ้มครองฉะนั้นคนที่ศอลาตคนที่ตั้งใจกับการศอลาตศอลาตจะเป็นรัศมีให้เขาในคณะที่อยู่ในกุโบวะลาซียามะศอลาตุลไลลโดยเฉพาะอย่างหญิงศอลาตที่จะไปเป็นรัศมีในกุโบคือศอลาตที่เป็นศอลาตุลไลลศอลาตในเวลากลางคืนกิยามุลไลลกะมากาลาอบูดารดะเช่นที่อบูดารดะกล่าวว่าซัลลูรักอะตัยนฟีซุลมิลไลลลิซุลมะติลกุบูรพวกท่านทั้งหลายจงศอลาตซ่องรากาตในเวลาในความมืดของกลางคืนเพื่อที่ท่านนั้นจะได้รับความสว่างในความมืดของกุโบร์แน่นอนในกุโบร์มืดแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ศอลาตยามค่ำคืนแค่ซ่องรากาตไอ้ซ่องรากาตนั้นแหละจะให้ความสว่างในความมืดของกุโบร์ด้วยเตาฟิกของอัลลอฮ์และจำเป็นที่จะต้องข้อจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าการศอลาตในยามค่ำคืนการศอลาตในเวลากลางคืนมันเป็นดะอัสซอลิฮินมันเป็นลักษณะนิสัยของคนที่ดีรู้แต่หากไม่ได้รับการเตาฟิกจากอัลลอฮ์ไม่ได้รับการให้ความสำเร็จจากอัลลอฮ์มันก็ทำไม่รอดถ้าว่ารู้สึกไหมรู้สึกเตือนไม่เตือนและบางทีเตือนไม่ใช่อยู่กับที่นอนยกขึ้นหลังไปเข้าห้องน้ำอีกต่างหาก
เสร็จแล้วทำพรึลบมานอนโต๊ะถ้าว่าจะส่องรอการมันนักหนังนะมันนักหนังมันทำไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเราฝึกเราสร้างจนกระทั่งเรากลายเป็นคนติดที่จะทำการสอนรัดอย่างน้อยส่องรอการในยามค่ำคืนนั้นไอ้ส่องรอการนั้นแหละมันจะไปให้ความสว่างในกุโบร์นั่นไปแล้วอยู่คนเดียวในกุโบร์ใครไม่มาด้วยใครไม่ไปด้วยก็ไม่ใช่ประเด็นแหละไปอยู่ในกุโบย่างมีความสุขวะกานัตรอบิอะห์กอดฟะทารัตอันวิรดิฮาบิลไลลิมุดดะตันฟะอะตาฮาอาตินฟีมานามิฮาฟะอันชะดะฮาปะกอดวะรอบิอะห์รอบิอะห์นั้นมีความเกียบคร้านมีความขี้คร้านในการที่จะยกขึ้นเพื่อการศอลาตในยามค่ำคืนรอบีอะห์เป็นคนที่ขี้คลานยกขึ้นไม่รอดโดยเฉพาะอย่างหญิงเหนื่อยกับการงานในทั้งที่รอบีอะห์เนี่ยเป็นคนที่เป็นประจำกับการที่อิบาดะห์แต่มีครั้งหนึ่งที่เขานั้นยกขึ้นไม่รอดปากกัดหวานในความฟันนั้นมีผู้เทมาในความฟันของเขาแล้วก็มาได้กล่าวเป็นลำนำหวาสอลาทุกีนูรุนوالعباد ركود ونوم قدد للصلاة عنيد صلاتك نور والعباد ركود ละมาดของท่านนั้นมันคือรัศมีแต่โดยเถผู้เป็นบ่าวนั้นนอนอย่างนี้ศอลาตการศอลาตนั้นเป็นนูรเป็นรัศมีแต่ว่าท่านทําไรนอนไม่ศอลาตการนอนของท่านโดยไม่ศอลาตไม่ละหมาดนั้นมันบ่งชี้ว่าท่านเป็นคนดื้อรั้นอันนี้ศอลาตได้นี่อันนี้ศอลาตกิยามุลไลลอันนี้ไม่ใช่ศอลาตที่เป็นฟัรดูแต่เป็นศอลาตกิยามุลไลลการศอลาตนั้นเป็นรัศมีการนอนแต่ท่านนอนจากนั้นการนอนโดยไม่ศอลาตในยามค่ำคืนนั้นบ่งชี้ถึงความดื้อรั้นวะฮิยะฟิลอาคิเราะฮินูรุลลิลมุอ์มินีนฟีซุลูมาติลกิยามกิยามะและการศอลาตอันในวันอาคิเราะห์จะเป็นรัศมีให้คนอีมานในความมืดของวันกิยามะในความมืดของวันอาคิเราะห์วะอะลัศศิรอตและจะเป็นรัศมีบนสะพานฟะอินนันอันวารตุกัสซะมุละฮุมอะลาฮัสบิอะมาลิฮิมแท้จริงรัศมีนั้นถูกจัดให้พวกเขาตามสภาพการงานของพวกเขาพวกเขาไม่ถึงคนอีมานอย่างนี้รัศมีเทจะให้ความสว่างในวันกิยามะห์รัศมีเทจะให้ความแจ้งความสว่างบนสะพานแต่ถอดผ่านปากเหวของยะฮันนัมมันจะแจ้งแค่ไหนขึ้นโยกับอามันขึ้นโยกับอามันของคนคนนั้นอย่างนี้ขึ้นโยกับซอลาตความหมายคือถ้าซอลาตมากถ้าซอลาตดีไฟก็แจ้งมันเหมือนกับแบตเตอรี่นั่นแหละถ้าแบตดีไฟดีแก๊ปไฟดีไฟแจ้งแต่ถ้าว่าแบตไม่ดีแบตไฟไม่พอไฟนั้นก็ยั่งแต่ว่ามันไม่แจ้งฉะนั้นมันขึ้นโยกับซอลาตที่ทำถ้าทำซอลาตมาทำซอลาตดีแจ้งในวันกิยามะห์บนสะพานคณะเทเดินผ่านสะพานปากเหวนรกก็จะแจ้งวะฟิลมุสนัดวะซอฮีฮีอิบนุฮิบบานอันอับดุลลาฮิบนุอุมารوعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة لأني مسند إمام أحمد لأني صحيح كان ابن حبان دائرة برنجان جاك عبد الله لوكان عمر رضي الله عنهما جاك النبي صلى الله عليه وسلم ท่านนบีนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของการศอลาตแล้วท่านกล่าวว่ามันฮาฟะซะอะลัยฮา
กานัตละฮูนูรันวะบุรฮานะวะนะญาตะเยามัลกิยามะมันฮาฟะซะอะลัยฮาผู้ได้รักษาการศอลาตผู้ได้รักษามันนี่รักษาการศอลาตทําอย่างดีทําอย่างถูกต้องเขาผู้ที่รักษานั้นจะได้รับรัศมีสว่างสวยได้รับหลักฐานเขานั้นเป็นผู้ที่มีหลักฐานยืนยันความถูกต้องของการอีมานของเขายืนยันความถูกต้องของการของอิสลามของเขาวะนะญาตันและได้รับการลดผลเยามัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์การได้ลดผลในวันกิยามะห์นั้นแหละคือชัยชนะฟามันซุฮซิฮาอานินนาริวะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาซผู้ใดที่ถูกให้ลดผลไม่ต้องตกไปในนรกไม่ต้องไปได้รับการลงโทษและทกให้ข่าวสวรรค์อัลลอฮ์ให้ข่าวสวรรค์นั่นแหละเขาคือผู้ที่ได้รับชัยชนะตรงกันข้ามคนที่ไม่รอดคนที่ต้องทกลงโทษต้องตกไปในนรกไม่ว่าจะตกตลอดกาลหรือตกชั่วคราวก็คือคนที่ขาดทุนก็คือคนเถคัดทุนไม่ได้ชัยชนะฉะนั้นคนเถรักษาการศอลาตรอดคนเถรักษาการศอลาตมีหลักฐานยืนยันความถูกต้องของอีมานของเขาและมีรัศมีไม่ต้องโยนในความมืดวะมันลัมยูฮาฟิซอะลัยฮาและผู้ใดไม่รักษาการศอลาตไม่ปฏิบัติตามเถโทบัญญัติทําแบบหลวกๆไม่ได้ทำด้วยอิคลาสไม่ได้ทำด้วยเพราะความรักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพราะความกลัวในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพราะความหวังในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมยะกุลละฮูนูรุนวะลานะญาตุนวะลาบุรฮานเขาก็จะไม่ได้รับรัศมีไม่ได้รับการลดผลและไม่ได้รับหลักฐานวันกิยามะห์เขาไม่มีรัศมีอยู่ในความมืดเขาไม่รอดจากการลงโทษเขาไม่มีหลักฐานที่จะไปยืนยันความถูกต้องของอีมานของเขาวะคอรรัจอัตตะบารานีบิอิสนาดินฟีฮินะซรมินหะดีษอิบนิอับบาสวะอบีฮุไรเราะห์อานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัตตบารานีอัตตบารานีได้รายงานหะดีษด้วยสายรายงานที่มีเถต้องพิจารณายะนี้มีผู้รายงานถือเป็นผู้ถือไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่ด้วยหมายความว่าหะดีษตอนนี้ต่อไปนี้เป็นไม่แข็งแรงจากหะดีษถือรายงานจากอิบนุอับบาสและอบีฮุไรเราะห์จากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่ามันศอลลัตศอลาวาติลคอมซีฟีญะมาอะห์มันศอลลัตศอลาวาติลคอมซะฟีญะมาอะห์ผู้ใดที่กระทําการศอลาตผู้ใดที่ศอลาตละหมาด5เวลาโดยญะมาอะห์โดยญะมาอะห์อันนี้มุสลิมีนอันนี้มุมินีนผู้ศรัทธานั้นจําเป็นที่จะต้องศอลาตญะมาอะห์และการศอลาตญะมาอะห์เป็นฮุดาของรอซูลผู้ใดละทิ้งการศอลาตญะมาอะห์แสดงว่าเขาละทิ้งฮุดาของฉันเขาละทิ้งแนวทางของฉันเขาละทิ้งซุนนะห์ของฉันผู้ใดเทกะทําการศอลาต5เวลาโดยญะมาอะห์ยาซะอะลัสซิรอติคัลบัรกิลลามิฟีอัวลิซุมรอตินมินัสซาบิกีนเขาจะเดินผ่านบนสะพานบนซิรอตเมื่อฝ่าแหลบและจะเขาจะไปในทีมแหลกๆของบรรดาผู้ที่หลุดหน้าไปก่อนวะซาบิกูนันอวลูดบรรดากลุ่มคนกลุ่มแหลกๆที่เข้าสวรรค์และเขาก็จะเดินผ่านสะพานในสภาพที่เมื่อฝ่าแหลบแป๊บเดียวฝ่าแหลบและที่มีแสงจ้าแป๊บเดียวพ้นไปพร้อมกับชุดแหลกอัลลอฮ์
ให้พี่น้องทุกคนนี้นึกว่าพี่น้องไปมักกะไปทำฮัตลองเวลาเรียนรู้ของการทำฮัตนั้นไอ้คนที่ได้ไปชุดแรกเที่ยวแรกทางเทวาโบไปเที่ยวลังนั้นก็ถึงเมืองนั้นแหละแล้วก็ไปทันกับเวลานั้นแหละแต่คนที่ได้ไปเที่ยวแรกรู้สึกคนที่ได้เที่ยวบินแรกเลยที่ออกที่บินไปที่เขาไปซาอุดีนั้นรู้สึกมันความรู้สึกต่างกันกับคนที่ไปเที่ยวที่สองที่สามทางที่ถึงเหมือนกันได้ทำฮัจญ์เหมือนกันและทางที่รัวต้องไปอยู่นู่นนั่นแต่ว่าในความรู้สึกมันจะต่างกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันข้าวสวรรค์เหมือนกันแต่ไอชุดแรกที่ข้าวนั้นแน่นอนในความรู้สึกมันจะต่างกันใครเนี่ยคนเทรักษาสอลาตฮาเวลาโดยจามาวาจาอาเยามัลกิยามะและจะปรากฏเขานั้นในวันกิยามะวาวาจูฮูคัลคามาริไลลาตันบัดในสภาพเทน่าสวยงามเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเพ็ญงามตาได้ลองเลและว่าบางที่หนังเลแต่ว่าหนังเลเดือนเต็มดวงเดือนเพ็ญนั้นหนังเลได้รู้สึกถึงความสวยงามแล้วหน้าของคนที่รักษาศอลาตญะมาอะห์ในวันกิยามะห์นั้นงามเหมือนจันทร์เพ็ญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากมายสำหรับคนที่รักษาการศอลาตวะอัมมัศศอดะกะตุฟะฮิยะบุรฮานวัลบุรฮานุฮุวะอัชชุอาอุลละซียะลีวัจฮัชชัมซส่วนการซอดาเกาะอัศซอดาเกาะตุบุรฮานุนในหะดีษส่วนการซอดาเกาะนั้นมันคือหลักฐานนบีกล่าวว่าการซอดาเกาะมันคือหลักฐานและคำว่าบุรฮานคำว่าหลักฐานนั้นคือแสงของดวงอาทิตย์อะไรคำว่าแสงของดวงอาทิตย์หมายถึงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกับแสงของอาทิตย์การซอดาเกาะนั้นเป็นหลักฐานและเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกับแสงของอาทิตย์วะมินฮุหะดีษุอบีมูซาอันนะรูฮัลมุอ์มินตะคฺรุจุมินญะซะดิฮิลาฮาบุรฮานุนกะบุรฮานิชชัมซ์ปรากฏว่าในหะดีษอบีมูซาแท้จริงวิญญาณของคนอีมานวิญญาณของผู้ศรัทธานั้นเวลาออกจากหลังจะมีหลักฐานซึ่งเหมือนกับแสงของอาทิตย์มีหลักฐานชัดเจนวิญญาณของคนมุมินเวลาออกจากหลังไปรายงานตัวทกนำไปรายงานตัวนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสภาพของวิญญาณนั้นจะมีหลักฐานและหลักฐานนั้นชัดมากเหมือนแสงอาทิตย์คำว่าเหมือนแสงอาทิตย์คือชัดเทบงเชเป็นหลักฐานชัดวันนี้คือผู้ศรัทธายืนยันถึงความเป็นผู้ศรัทธาเมื่อกะตำรวจทำคดีนะบางที่มีหลักฐานในความผิดนี้หรือการไม่ผิดของคดีนี้มีหลักฐานแต่บางหลักฐานนั้นมันต้องตรวจแล้วตรวจแล้วมันหลักฐานมันไม่ค่อยชัดไม่ชัดเจนในหลักฐานไม่เขาเรียกอะไรในหลักฐานมันไม่แต่ว่าบางอันนั้นหลักฐานมันชัดมันเป๊ะเลยสุดท้ายก็ปิดคดีได้อันนี้ก็เหมือนกันหลักฐานว่าเขาเป็นคนอีมานนั้นชัดวะมินฮุซุมมิยัตอัลฮุจญะห์อัลกาติอะห์บุรฮานะลิวุดูฮิดิลาลาติฮาอะลามาดัลลัตอะลัยฮิและส่วนหนึ่งจากมันมีเรียกว่าเทเรียกบุรฮานนั้นก็คือฮุจญะห์กอติอะห์หลักฐานที่ชัดเจนหลักฐานที่แข็งแรงว่าบุรฮานเพราะไรเพราะหลักฐานที่ชัดเจนมันบ่งชี้อันนี้เรื่องภาษาฟากาซาลิกอัศซอดะกะตุบุรฮานุนอะลาซิฮะติลอีมานเช่นเดียวกันการซอดะกะห์เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า
คนที่ซอดาเกาะห์นั้นคือคนที่อีมานถูกต้องอีมานสมบูรณ์อีมานดีคนซอดาเกาะห์นั้นการซอดาเกาะห์ของเขานั้นเป็นหลักฐานที่จะยืนยันความถูกต้องของอีมานของเขากล่าวคืออีมานมันเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของการศรัทธาเรื่องของการยอมรับเรื่องของการจำนนต่ออัลลอฮ์กล่าวประกาศออกมาด้วยกับลิ้นแต่สิ่งที่จะยืนยันว่าอีมานจริงหนึ่งในนั้นก็คือการซอดาเกาะห์ถ้าเราซอดาเกาะห์ถ้าเราแบ่งปันทรัพย์สินของเราที่เรายังให้กับผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉายให้เราซอดาเกาะห์นั่นแหละคือจริงในเรื่องของอีมานนั่นคืออีมานแท้เป็นหลักฐานอีมานแท้วะตีบุนนัฟซิบิฮาอะลามาอะลามะตุนอะลาวุจูดิฮาลาวะติลอีมานวะตามิส่วนการเต็มใจพอใจในการซอดาเกาะห์เต็มใจพอใจในการซอดาเกาะห์นั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความหวานฉ่ำและรสชาติของอีมานแสดงว่าคนที่ซอดาเกาะห์และการซอดาเกาะห์ของเขานั้นซอดาเกาะห์ด้วยความเต็มใจพอใจในการที่จะซอดาเกาะห์เขาเข้าถึงความหวานฉ่ำของอีมานเพราะอีมานนั้นมันมีความหวานฉ่ำมันมีความอร่อยมันมีความสุขอยู่ในการอีมานยิงอีมานมักมันจะยิงความสุขมันยิงอิ่มเอิบหัวใจฉะนั้นการซอดาเกาะห์จะทำให้เขาถึงนั้นแต่เงื่อนไขของการซอดาเกาะห์ต้องเต็มใจ อะไรมันคือซอดาเกาะห์ไม่เต็มใจซอดาเกาะห์ไม่เต็มใจก็คือทกจีในบางทีนั้นมันมีการจีกันอันนี้ปล้นใส่คนปล้นตัวใบปล้นนี่เถิดจีอันนี้ก็ให้ถ้าว่าให้นะเต็มใจไม่เต็มใจในการให้พึงรู้เถิดว่าถ้าเรารับทรัพย์ของคนอื่นถ้ารับซอดาเกาะห์ของผู้อื่นและเรารู้ว่าผู้ที่ให้ซอดาเกาะห์นั้นไม่ได้เต็มใจให้วาญิบต้องคืนยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเราเป็นผู้ที่ต้องการต้องข้อซอดาเกาะห์อาจจะเป็นคนผลัดทิ้นอาจจะต้องเป็นอาจจะเลือดร้อนวันนี้แล้วเราก็ข้อกับพี่น้องวันนี้เราข้อพี่น้องเนาะและแต่ให้พี่น้องได้ช่วยซอดาเกาะห์วันนี้เราเลือดร้อนจริงๆเราต้องข้อความช่วยเหลือกับพี่น้องข้อซอดาเกาะห์พี่น้องป้าก็ว่าพี่น้องให้พี่น้องให้กันทุกคนให้ด้วยความเต็มใจแต่มีคนเถให้ไม่ได้ได้ล่ะผมยังอยู่20นั้นแล้วแหละและ20นั้นตัวเดียวนี้จีลบนั้นจีเสือขับต้องให้คนในบ้านแต่ว่าบางคนเอิ้นเขาซอดาเกาะห์หมดคนเอิ้นเขาให้หมดคันจีขามโดยเฉพาะถ้าเป็นประเภทรุ่นขั้นนะพอมาขั้นครั้งเราจีไม่ใส่เขาใส่เปปุ๊บๆมาเทเราไม่ใส่ก็ไม่ได้แต่คันจีใส่ผมยังอยู่เท่านี้ก็ใส่หายนะแล้วก็ไปเราเทรับสนอกหลังจากที่เราได้รับไปแล้วหลังจากนั้นต่อมาเรารู้รู้ว่ามีพี่น้องคนนึงเทว่าให้ไม่เต็มใจวาญิบต้องคืนนะวาญิบต้องคืนถ้าสมมุติว่าเรามาจากไรก็วาญิบต้องส่งลบถ้าวันนี้ไงแล้ววันนี้โอนลบเพราะอะไรเพราะนั่นคือทรัพย์ที่เขาให้โดยที่เขาไม่เต็มใจอย่าได้เอาในทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจในการให้ฉะนั้นทรัพย์ของคนอื่นนี้จำเป็นจะต้องเอาได้ด้วยกับความเต็มใจด้วยกับความพอใจไม่ว่าจะโดยหลวงของการให้หรือจะโดยหลวงของการเสือการเสือค่ายการเหล็กเลี่ยนทีนี้ส่วนคนซอดาเกาะห์กับการเทจะเป็นหลักฐานอย่างชัดๆนั้นมันจำเป็นจะต้องซอดาเกาะห์และด้วยหัวใจของการเทจะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ก็จะเข้าถึงรสชาติของอีมานกามาฟีฮะดีษอับดุลลาฮ์อิบนุมุอาวิยะห์อัลกอดิรีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นที่ปรากฏในหะดีษที่รายงานจากอับดุลลาฮ์ลูกของมุอาวิยะห์อัลกอดิรี
จากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาลาซุนมันฟะอะละฮุนนะฟะกัตตะอิมะตะอ์มัลอีมานซาลาซุนมันฟะอะละฮุนนะฟะกัตตะอิมะตะอ์มัลอีมาน3ประการผู้ได้ที่กระทํามันผู้ได้ที่กระทํา3ประการแน่นอนเขาจะได้ลิ้มเขาจะได้รับรสชาติของการอีมานเขาจะได้ความอร่อยของการอีมานเขาจะได้ความสุขจากการอีมานมันอะบดัลลอฮะวะฮดะผู้ที่เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวผู้ที่ทําการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวว่าอันนหูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แท้จริงไม่มีพระเจ้าที่ทุกสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์และให้เตาฮีดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวไม่มีการทําชิริกกับอัลลอฮ์และก็ยืนยันในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัดดะซะกาตะมาลิฮิตอยยิบะตันบิฮานัฟซุฮูรอฟิดะตันอะลัยฮิฟีกุลลิอามและเข้าใจซะกาตทรัพย์สินของเขา ด้วยความเต็มใจและช่วยให้ได้จ่ายมันในทุกๆปีเขาจ่ายซะกาตด้วยกับความเต็มใจในการที่จะจ่ายซะกาตดีใจที่ได้จ่ายซะกาตและก็พยายามที่จะให้ได้จ่ายซะกาตทุกปีหมายความว่าถ้าเลี้ยงสัตว์ก็พยายามที่จะเลี้ยงให้ได้จํานวนเผื่อถึงพิกัดถึงจํานวนนั้นถ้าอย่างทรัพย์ก็พยายามที่จะสร้างทรัพย์พยายามที่จะทําให้ได้มีได้ให้ได้มีโอกาสในการที่ได้จ่ายซะกาตทุกปีถ้าใครมี3อย่างนี้ได้ความหวานฉ่ําได้ถึงรสชาติของอีมานวะซะกะรัลหะดีษคอรัจฮูอบูดาวูดหะดีษนี้บันทึกโดยอบูดาวูดوقد ذكرنا قريبا حديث أبي الدرداء في من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه และเราได้ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้ حديث أبي الدرداء เกี่ยวกับผู้ที่จ่ายซะกาตด้วยกับความเต็มใจก็ละโดยที่อบิดดาร์ดะกล่าวว่าวะกานะยะกูลท่านกล่าวว่าท่านนบีกล่าวว่าลายะฟาลูซาลิกะอิลลามุมินไม่มีผู้ที่ทําเช่นนั้นนอกจากคนอีมานอย่างนี้จะไม่ทําพันนั้นหมายถึงจ่ายซะกาตและเต็มใจจ่ายไม่มีนอกจากคนมุมินจะทําความหมายก็คือคนที่จ่ายซะกาตด้วยความเต็มใจนั้นคือมุมินนั่นคือความหมายวาซาบะบูฮาซาอันนัลมาลตุฮิบบุฮุนนับนุฟูสวะตับคอลุบิสาเหตุที่บอกว่าซอดะกอฮ์นะการซอดะกอฮ์เป็นหลักฐานและการซอดะกอฮ์ด้วยความเต็มใจนั้นเป็นมุมินได้ข่าวถึงความว่านชำของอีมานสาเหตุก็เพราะว่าจิตใจของคนนั้นชอบในทรัพย์สินทรัพย์สินนั้นเป็นที่ชอบของหัวใจแต่ว่าจิตใจนั้นก็ขี้เหนียวเหมือนกันในการที่จะจ่ายไอ้ไม้ไม่ว่าพอมาแล้วนะพอมันอยู่ในมือแล้วจํานวนหมางด้วยแล้วให้เขานะให้ฟรีๆไอ้เราจ่าย300ปีนึงไอ้นั้นไม่ผือเลยไอ้300เราจ่ายซะกาต300ไม่ผือแต่ถ้าจ่ายซะกาต30,000ถ้าจ่ายซะกาต50,000ถ้าว่าเบียห้าหมื่นถึงจะไปให้เขาเฉยๆมันไม่ง่ายถ้าไปทำสิ่งนู้นไหมถ้าไปทำสิ่งนี้ได้ไหมจนกระทั่งพยายามบางที่ในบางที่นั้นซับนั้นมันตังโยเบียตังโยซึ่งเป็นเบียนั้นนี่ซอบครบแล้วพิกัดครบแล้วคือต้องจ่ายซะกาตถ้าวันที่ครบให้ครอปปี้ถ้าครอปปี้จ่ายซะกาต
พอแข็งจีคัมภีร์ได้สักเดือนเลยสักครึ่งเดือนเลยทำหรือเอาออกมามุ่นเอาออกมาทำธุรกิจเอาเบียร์นั้นมามุ่นซะก่อนได้ละไม่ต้องจ่ายซะกันห้าทางที่จะเหลียงจากการจ่ายซะกันกับคนที่ตั้งใจในการที่จะจ่ายซะกันมันต่างกันทรัพย์นั้นหัวใจชอบแต่ทรัพย์นั้นหัวใจนั้นชอบแต่ว่ากันจ่ายไอ้นั้นจิตใจไม่ค่อยชอบฟาอิซาซามะฮัดบิอิคราจิฮิลิลลาฮิอัซซะวะจัลลาดัลลาอะลาศิฮะติอีมานิฮาบิลลาฮ์วะวะอ์ดิฮิวะวะอีดิดังนั้นเมื่อผู้ใดที่ได้จ่ายมันไปในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในขณะที่ใจไม่มักใจจิตใจนั้นไม่ชอบที่จะใจแต่ถ้าเขาใจไปในทางของอัลลอฮ์ในรูปของซะกาตในรูปของซอดาเกาะห์หรือในรูปอื่นๆการกระทําของเขานั้นบ่งชี้ถึงความถูกต้องของอีมานของเขาที่เขามีต่ออัลลอฮ์ที่เขาอีมานต่อสัญญาดีจากอัลลอฮ์สัญญาร้ายจากอัลลอฮ์เป็นหลักฐานชัดเจนวะลิฮาซามะมานาตินอารบุอัซซะกาตบะอ์ดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกาตะละฮุมุศศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอะลามันอิฮาฉะนั้นแหละเพราะเหตุนี้แหละอาหรับยะนี่กุไรชอาหรับไม่ใช่กุไรชอาหรับซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่จ่ายซะกาตหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตก่อนหน้านี้พวกเขาจ่ายซะกาตพวกเขาจ่ายซะกาตมุสลิมในตอนนั้นจ่ายซะกาตแต่พอนบีเสียชีวิตพวกเขาไม่จ่ายซะกาตเพราะนี้มันเป็นเรื่องของมุฮัมมัดเมื่อมุฮัมมัดมาแล้วก็คือจบอบูบักรอัสซิดดีกตั้งขบวนตั้งทัพเพื่อเทจะทําการต่อสู้กับพวกเขาแต่พวกเขานั้นไม่ยอมจ่ายซะกาตเพราะไรมันบ่งเชวะอีมานของเขาไม่ถูกต้องแหละเราเทต้องไปทำสงครามเทต้องไปโซรบเพราะอีมานไม่ถูกต้องฉะนั้นซอดาเกาะห์การจ่ายซะกาตคือบ่งชี้เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าอีมานถูกต้องวัสซอลาตุไอฎอนบุรฮานุนอะลาซิฮะตินอิสลามและก็เช่นเดียวกันการซอลาตนั้นเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงความถูกต้องของอิสลามวะกอดคอรจัลอิมามอะห์มัดวะติรมิซีมินหะดีษกันอิบนุอุจเราะห์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอิมามอะห์มัดและอัตติรมิซีรอฮิมะฮุมัลลอฮ์ได้บันทึกหะดีษจากกะอ์บลูกของอุจเราะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัศศอลาตุบุรฮานศอลาตนั้นละหมาดนั้นเป็นหลักฐานอย่างนี้เป็นหลักฐานบ่งชี้อีมานเหมือนกับซอดาเกาะห์เหมือนกันรวมแล้วการซอดาเกาะห์คือหลักฐานที่จะบ่งชี้การอีมานและการซอดาเกาะห์นั้นเป็นเหตุที่จะส่งผลให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความง่ายในการที่จะอิบาดะห์อย่าลืมการอิบาดะห์เราการที่เราจะได้อิบาดะห์กับอัลลอฮฺที่จะอยู่บนทางที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการให้ของอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺให้เราอยู่บนความถูกต้องเราก็จะอยู่บนความถูกต้องแต่ถ้าอัลลอฮฺไม่ให้ถึงแม้จะเป็นผู้รู้ก็จะไม่ได้อยู่บนความถูกต้องมันไม่คล่องมันไม่สะดวกดังนั้นการซอดาเกาะห์เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ให้ความง่ายให้สะดวกในการที่จะทำอิบาดะห์นี่ล่ะอัลลอฮ์กล่าวว่าฟะอัมมามันอัตอวัตตะกาะวะซอดะกะบิลฮุสนะฟะซะนุยัสซิรุฮูลิลอุสรผู้ใดที่ให้สับของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เขาและเขาก็ให้ในทางของอัลลอฮ์เขาตักวาซองและเขาเชื่อมั่นในเตาฮีดในลาอิลาฮิลลัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกแก่เขานั้นอย่างไรไงอัลลอฮ์จะให้เขาง่ายในเรื่องของการอิบาดะห์ฉะนั้นต้องนึกต้องให้ยังในทุกๆวันกับการบริจาคทรัพย์ของเรากับการใช้ทรัพย์ของเราเพื่ออะไร
เพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันความอีมานและเพื่อที่จะทำให้อัลลอฮ์นั้นทำให้เรานั้นได้สะดวกในการที่จะทำความดีวัลลอฮุอาลัมاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته